The Brother Sun ซีรีส์ใหม่จาก Netflix 8ตอน400นาทีคุณควรจะเสียเวลาดูมันไหมครับThe Brother Sun คือเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่ไต้หวันที่มีพ่อเป็นผู้ทรงอิทธิพลในแก๊งมาเฟียแต่แล้วกับถูกบุคคลนิรนามเข้ามาลอบฆ่าเพื่อหวังจะโค่นอำนาจตำแหน่งแก๊งมาเฟียอันดับหนึ่งชาวลูกคนโตของตระกูลเลยตัดสินใจกลับไปที่ลอสแองเจลิสเพื่อที่จะปกป้องแม่และน้องชายที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นครับคือพอดีผมไปกดดูเรื่องนี้เนี่ย Brother Sun แต่เหมือนมีคนกดดูไปแล้วตอนนึงเว้ยแล้วพอผมกดเข้าไปดูเนี่ยมันก็คือมันเป็นตอนที่2ขึ้นมาเลยก็คือแบบไอ้เหี้ยกูดูผิดตอนไอ้สัตว์คือมาถึงผมก็ดูตอน2เลยแล้วผมก็แบบไม่เอะใจอะไรเลยนะคือแม่งเปิดเรื่องมาก็แบบงงๆอ่ะเฮ้ยแบบนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็คิดเป็นตู่เป็นตาเลยว่าอ๋อหนังแม่งคงตั้งใจเล่าให้แบบงงๆอย่างนี้แหละพอไปๆมาจบตอน2แม่งขึ้นตอน3อ้าวผมก็งงแล้วไอ้เหี้ยกูดูตอน1อยู่ทำไมอยู่ดีแม่งข้ามไปตอน3วะสรุปก็คือไอ้เหี้ยกูดูตอน2อยู่นี่หว่าคืออารมณ์แบบเปิดตอน2มาคือกูงงเลยอยู่ดีมาเก็บศพอะไรกันตั้งแต่ต้นเรื่องวะตอนผมดูก็แบบกูไม่เอะใจอะไรเลยเว้ยแบบดูไปดูมากูก็เสือกดูรู้เรื่องอีกลำดับการดูของผมเนี่ยมันจะค่อนข้างแปลกๆนิดนึงเว้ยก็คือเริ่มจากดูตอน2ก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปดูตอน1ใหม่พอดูตอน1จบก็คือข้ามไปดูตอน3เลยซึ่งนานๆทีผมว่าเออมันก็ฮาดีเหมือนกันนะอะไรแบบนี้ The Brother Sun ครับหนังเปิดมาด้วยประเด็นก็คือเริ่มมาก็คือตัวพ่อของตัวพระเอกเนี่ยที่อยู่ไต้หวันก็คือเป็นราชาแก๊งมาเฟียอันดับ1ของไต้หวันเลยเสือกโดนลอบฆ่าเว้ยซึ่งไอ้ตัวลูกชายเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเออมันต้องเป็นฝีมือของไอ้แก๊งสลิปปี้ชานอะซึ่งไอ้แก๊งนี้ก็คือเป็นแก๊งอันดับ2รองจากเอ้ยแก๊งพ่อพระเอกอะไรอย่างงี้ซึ่งก่อนที่ไอ้ตัวพ่อแม่งจะหมดสติไปก็คือโดนยิงยังไม่ตายก็คือแบบใกล้หมดลมหายใจอะไรเงี้ยก็คือได้พูดชื่อแม่ของตัวพระเอกขึ้นมาก็คือเมียตัวเองนั่นแหละไอ้ตัวลูกแม่งก็เลยนึกว่าอ๋อพ่อแม่งคงสั่งเอาไว้ว่าเออมึงรีบกลับไปปกป้องแม่ของตัวเองที่ลอสแองเจลิสเดี๋ยวนี้เลยหนังมันก็เปิดมาเลยแบบนี้นะเออความรู้สึกหลังดูเลยก็คือหนังแม่งค่อนข้างที่จะแบบจืดชืดสัตว์ตอนแรกที่แบบตัดสินใจดูหนังเรื่องนี้นะก็คือมันมีมิเชลโยไงเออก็คือใครได้ดูเจ๊ก็คือเป็นซื้อเจ๊จากไอ้หนังเรื่องอะไรนะ Everywhere Everything Everywhere All at Once แต่แล้วแบบไอ้ตัวหนังเนี่ยแม่งดำเนินเรื่องได้แบบกูดูแล้วแบบน่าเบื่อสัตว์ถึงแม้แบบจังหวะการตัดต่อการเล่าเรื่องมันจะไม่ได้ทำออกมาเอื่อยเฉยขนาดนั้นนะแต่ทำไมผมดูไปดูมาแล้วแบบผมไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะเอาใจช่วยพวกมึงเลยอ่ะคือแม่งเมื่อไหร่มึงจะเข้มข้นสักทีวะเออเอาจริงนะส่วนตัวผมยังดูไม่จบนะผมดูถึงตอนที่3แล้วแบบรู้สึกแบบโอ้ยกูอึนมากอ่ะผมลุ้นนะให้ตอนที่ไอ้พ่อพระเอกถูกยิงแล้วแบบพูดชื่อแม่ออกมาแล้วตัวพระเอกก็นึกว่าเออให้ตัวเองเนี่ยบินกลับไปปกป้องตัวแม่กับน้องชายที่อยู่อเมริกาลอสแองเจลิสผมอยากให้เปลี่ยนใหม่เลยเว้ยให้มันดูน่าสนใจขึ้นก็คือจริงๆแล้วไอ้ตอนที่พ่อแม่งพูดชื่อแม่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่กลับไปปกป้องแม่แต่คือกูรู้ว่าแม่เนี่ยเป็นคนสั่งให้มายิงกูอะไรแบบเนี้ยเออหรือพูดอีกอย่างก็คือเมียกูแหละสั่งให้คนมาฆ่ากูทิ้งอะไรอย่างงี้อันนี้ผมการเล่นๆขำๆนะเออไม่รู้เป็นจริงเปล่าตลอดการดู3เอพิโซดนี้นะผมลำใหญ่มากเว้ยยิ่งไอตอนที่3เอพิโซดที่3เนี่ยนะก็คือมันจะเป็นตอนที่ไอตัวน้องชายของพระเอกเนี่ยแม่งโดนลักพาตัวไปแล้วพระเอกกับแม่เนี่ยแม่งก็ทะเลาะเหี้ยอะไรกันไม่รู้งงงิงยิงตุ๊กตุ๊กจิกจิกกูงงมากมึงจะทะเลาะอะไรกันวะมึงช่วยกันหาน้องชายมึงสิโอ้ยมึงช่วยกันไม่รู้มึงจะขิงอะไรกันนักหนาวะโอ้กูทำอย่างงูอย่างนี้ได้นะกูทำงี้ได้มึงไม่ต้องมาช่วยกูนะหรือแบบจริงๆกูอยากให้มึงช่วยอะไรเงี้ยผมดูแล้วแบบผมไม่อินเลยว่ะผมไม่ซื้อเลยว่ะแบบมึงจะทำไปเพื่ออะไรวะฮะมึงจะทะเลาะกันทำไมตัดภาพมาที่น้องชายโดนลักพาตัวไปไอ้คนลักพาตัวแม่งก็ถามว่าเออมึงบอกที่อยู่ของพี่ชายมึงมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะสักรูปจู๋บนหน้ามึงผมนี่แบบโอ้ยมุกไม่หาพากูเครียดอีกก็นะสำหรับ The Brother Sun ดูบนให้ไม่ดูต่อครับทรมานมากเลยการดูเนี่ยคือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นทุกคนแต่ผมแบบไม่ถูกจริตผมจริงว่ะมันเหมือนมันขาดอะไรไปสำหรับเรื่องนี้มันขาดอะไรไปแบบดูแล้วมันไม่จอยอ่ะมันผิดวิสัยนะครับสำหรับหนังซีรีส์อะไรแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกซีรีส์เวลามันจบตอนที่1เนี่ยมันจะต้องมีอะไรคลายแม็กซ์ท้ายเอพิโซดไว้เพื่อดึงให้เราแบบดูตอนต่อไปแบบไม่ต้องคิดแบบดูต่อไปจนจบซีซั่นไปเลยแบบเนี้ยแต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่กูยิ่งดู
กูยิ่งดูแล้วแบบกูยิ่งถอนหายใจอ่ะยังไงก็ตามครับทุกคนไม่ต้องเชื่อผมนะไปดูกันเองก่อนก็ได้เว้ยตอนต่อไปมันอาจจะสนุกก็ได้แต่นี่มันคือรายการดูต่อไหมเข้าใจไหมพวกมึงเข้าใจไหมมันควรจะต้องทำให้เราสนุกตั้งแต่ EP 1 EP 2แล้วเว้ยอันนี้มันช้าไปมึงเข้าใจไหมมึงจะปูไปถึงไหนเข้าใจป่ะโอเคก่อนไปผมฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูมาบ่นนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อได้ที่ TikTok ดูมาบ่นนี่นะครับสำหรับวันนี้ดูมาบ่นต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ